มือชาไม่ต้องกลัวนะครับหมอวันนี้จะพาไปดูวิธีการผ่าตัด2กล้องกันวันนี้เราอยู่กับคนไข้มีอาการยังไงนะครับสบายดีตอนแรกที่มีชาหรือไหมตอนก่อนมาหาก็ชาก่อนมาหาชาชามือข้างซ้ายเป็นเยอะเลยไหมเป็นแค่กลางคืนหรือเป็นทั้งวันเป็นทั้งวันเป็นทั้งวันเลยเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราผ่าตัดกันเดี๋ยวเรามาดูแผลหลังผ่าตัดกันนะครับลองดูตรงนี้นะครับมองเห็นไหมแผลแผลจะอยู่ตรงบริเวณข้อมือนะครับเล็กก็ประมาณนิ้วก้อยหมอนี่แหละโอเคแล้วก็เวลางอมันก็จะหายไปในรอยนี้เลยโอเคสรุปว่าเราใช้ในเวลาในการผ่าตัดไปทั้งหมด15นาทีสบายๆเนาะไม่ต้องกลัวหลังผ่าตัดเสร็จครับตอนนี้รู้สึกยังไงตอนผ่าตัดเรารู้สึกตัวตลอดใช่ไหมครับคุยกันได้ตลอดเลยใช่ไหมแล้วตอนผ่าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยตอนนี้เจ็บไหมครับหลังผ่าเห็นไปแล้วครับว่าจริงๆไม่ได้น่ากลัวนะใช้เวลาก็น้อยมากแผลจิ๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นใครเป็นเรื่องมือชามาปรึกษาได้นะไม่ต้องกังวล